สวัสดีครับพบกับช่องคนหมีรีวิวนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีการเปิดตัวตัวละครใหม่นะครับน้องชูนะครับผมเป็นวอริเออร์นะครับผมเป็นนักรบเนาะทาสน้ำนะครับอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลกับข้อมูลที่ปล่อยออกมาคร่าวๆนะครับมาดูกันเลยครับผมเบื้องต้นไปดูคลิปวิดีโอเปิดตัวกันนะครับสตอรี่คร่าวๆนะครับชูเนี่ยเป็นเด็กนะครับผมที่ถูกเลี้ยงโดยเมาส์วินนะครับก็คือเผ่าสวินนะครับที่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับผมเลี้ยงโดยคู่รักสวินนะครับแล้วก็ถูกแต่งตัวให้เหมือนกับเผ่าสวินนะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นหนูนะครับชื่อพัสทรีนะครับผมจะอยู่กับน้องชูตลอดนะครับผมสิบห้าปีก่อนสวินทำสักเดือนวินเทนเบรกควาและพอนเนี่ยเขาก็บอกว่า15ปีก่อนนะครับเด็กนะครับถูกช่วยโดยทีมค้นหาของเผ่าซินนะครับต้นสกุลเกงในซัลซานเนาะท่านขันนาไนเรลคุจอยมิดาถ้าก้าวสู่บุกซุ่มกวนไนน์นั้นชีสุอินบูเบเกียบังเดียวก็นี่คือเกือบไม่รอดนะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอุปการะโดยคู่รักเผ่าซินนะครับทั้งสิ้นแต่มาเร่ยูรันอินกันซอนโร่ชาราเกเดนเดียวก็ถูกเลี้ยงในชูนั้นชั้นนี้ดารันอิริลชอร์มซุอินี่อันนี้รันซาชิเรลอาราชิจิมันอิริลอินจองฮาจิอันโคอักจิโร่ซุอินชอร์มแห่งตัวมิดาอันนั้นขึ้นดังชิดแต่มันเนี่ยบุรีคือเขาก็บอกว่าถึงเขาจะดูไม่เหมือนซินนะครับแต่เขาจะไม่ยอมรับนะผมอยากเป็นเหมือนซินน่าจะเป็นเหมือนคนที่ดูแลเขานะครับผมแล้วก็วันหนึ่งนะครับชูไปเจอเมาส์ตัวหนูตัวยักษ์ใหญ่นะครับผมที่มีจุดนะครับฉันบอกจีครีมอลตัวจุนนี่เป็นเคกิโร่ตามเดิมก็ทำได้กับเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับนั่นสัจธรรมแก้ตักเกติโก้ชื่อครีมนะครับผมแล้วก็หลังจากช่วยครีมนะครับชูได้เรียนรู้ถึงความอีกตัวนึงกับจังชินันชิมกูก็ได้มิดาคือตอนนี้นั่นครีมแตกต่างจากคนอื่นนะไม่ใช่สิ่งที่แย่นะผมหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถูกคุโมโรลีรึนออรินจัมบักิจิปังอิมชิโบะเมียวชาชินิบัดมังคึมอักกิมอมนันซารังอัลจูโรบะมิดาโอเคครับคือชูนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าช่วยพาสตรีนะครับซึ่งเป็นหนูที่กำพร้าเหมือนกันนะครับผมชูนั้น냉기속성5등급전사입니다생명력이매우높은편입니다기억각인으로아군의효과저항을올리거나기억집중으로자신의치명확률을보완할수있습니다มาดูสเตตัสคร่าวๆนะครับของชูนะครับผมอย่างที่บอกนะเป็นทาสน้ำนะครับเป็นวอริเออร์นะครับนักรบนะครับแล้วก็ราศีแคปริคอร์นนะครับผมสเตตัสคร่าวๆนะครับในนี้เขาบอกว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าที่ผมดูก็คือพังโจมตีถือว่าน้อยนะครับเลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมสปีดถือว่าต่ำนะครับดีเฟนส์ก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่วนอื่นก็ปกตินะครับในส่วนของอิมพรินต์เนี่ยถ้าเป็นอิมพรินต์ของทีมนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์รีสิสแตนต์ก็คือความต้านทานเอฟเฟกต์นะครับ 14.4% นะครับผมที่ระดับ SSS นะครับแล้วก็อิมพรินต์คอนเซนทรชันเนี่ยก็คือให้ตัวเองคนเดียวนะครับผมจะเพิ่มโอกาสการติด critical hit เนี่ย 16.8% นะครับผมแต่ดูๆแล้วเนี่ยสเตตัสน้องอาจจะไม่ใช่เชิงสาย damage เพียวๆนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันต่อนะครับสกิลนะครับ3สกิล도와줘크림은적전체를얼려버린후크림을불สกิลที่3นะครับก็คือเรียกครีมมาช่วยนะครับผมก็คือแช่แข็งสตูนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกครีมมาช่วยโจมตีนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่ม critical hit resistance นะครับก็คือโอกาสในการติด critical hit ของฝั่งเราเนี่ยทั้งทีมนะครับจะลดลงนะครับ2เทิร์นนะครับแล้วก็จะให้ immunity สำหรับเจ้าของเนี่ย2เทิร์นนะครับผมแล้วก็ damage เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลือดของตัวเองนะครับ ขอโทษดีครับสกิลเอนฮานซ์นะครับเมื่ออัพเลเวลสกิลเนี่ยที่เลเวล3นะครับจะลบคูลดาวน์1เทิร์นนะครับผมจริงๆคูลดาวน์5เทิร์นลบ1ก็เหลือ4ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับ
ส่วนอื่นๆก็เป็นบวกพลังโจมตีนะครับผม공격합니다. 아군 전체에게 2턴간 치명저항 증가를 발생시키고 자신에게 2턴간 면역을 발생시킵니다. 자신의 최대 생명력에 비례 피해량이 증가합니다. 치명저항 증가는 치명타에 피격될 확률을 50% 감소시키므로 자신을 포함한 아군이 생존하는 데 큰 도움이 됩니다. 이 스킬 휘리릭은 스킬 좀 가까이가 DNA네요, 봄. 스킬 2 2นะครับ จะเป็นการโจมตีนะครับผมคู่ต่อสู้เดียวนะครับโดยที่จะทะลุพลังป้องกันนะครับ 30% นะครับผมแล้วก็เมื่อสแต็กโฟกัสเนี่ยอยู่ที่5นะครับก็จะใช้สแต็กโฟกัสทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มจอกก่ออีก 20% นะครับก็คือที่ถ้าสแต็กครบ5นะครับโฟกัสครบ5ปุ๊บเนี่ยจะจอกก่ออีกที่ 50% เลยนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลที่2ด้วยนะครับผมหมายถึงว่าถ้าโฟกัสครบ5นะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลที่2นะครับไม่ใช่ว่าใช้สกิล2ปุ๊บลดคูลดาวน์เลยไม่ใช่นะครับผมแล้วก็พลังโจมตีค่าความเสียหายนะครับจะขึ้นอยู่กับเลือดของน้องชูนเองนะครับผมโซเบิร์นเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับใช้10 10โซนะครับผมสกิลเอนฮานซ์เพิ่มพลังโจมตีประมาณ 30% นะครับถือว่าไม่แย่นะครับแต่ต้องดูตัวคูณอีกทีนึงครับแต่มองว่าน่าจะเยอะนะฮะ창을마구휘둘러적을공격합니다대상의방어력을 30% 관통합니다집중이5개일경우모두소모하여추가로 20% 관통하고휘리릭의쿨타임이초기화됩니다3스킬과마찬가지로자신의최대생명력에비례피해량이증가합니다또한소울10개로피해량을증가시킬수도있습니다1스킬내려찍기는창으로적을공격한후ต่อไปสกิลที่3นะครับก็คือโจมตีศัตรูด้วยหอกนะครับและก่อนที่จะเพิ่ม Combat Readiness นะครับก็คือเพิ่ม CR นะครับที่เป็นแถบฝั่งซ้ายมือนะครับ 15% นะครับผมแล้วก็พลังค่าความเสียหายนะครับขึ้นอยู่กับเลือดนะครับผมตัวนี้ถ้าเพิ่ม Skill Enhance นะครับจะเพิ่ม Combat Readiness อีกประมาณ 5% นะครับผมก็คือว่าโจมตีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นจะเพิ่ม Combat Readiness ประมาณ 20% ครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะถึงเทรนของตัวเองเร็วขึ้นนะครับผมทุกครั้งที่โจมตีนะฮะ자신의행동게이지를최대 20% 증가시킵니다역시자신의최대생명력에비례피해량이증가합니다ต่อไป Artifact นะครับผมชื่อ Artifact Snow Crystal입니다 Artifact ของชูนะครับ Snow Crystal นะครับผมถือว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าอัพที่เลเวลแม็กซ์นะครับผมจะเพิ่มเอฟเฟกต์รีสิสแตนต์ก็คือความต้านทานเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับ 20% นะครับผมอันนี้เนี่ยเหมือนยืนต้นมาอยู่แล้วที่20นะครับอัพเลเวลเต็มก็ไม่เพิ่มนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือว่าเมื่อเจ้าของนะครับคนใช้อาร์ติแฟกต์ตัวนี้นะครับผมเวลาโดนโจมตีแต่ว่าไม่ใช่คริติคอลฮิตนะครับจะเพิ่มคอมแบทเรดดิเนสต้นพิกซี่ชิมังทักขอโทษทีครับเอาใหม่นะผมก็คือว่าเวลาโดนโจมตีนะครับที่เวลาโดนโจมตีนะครับแล้วการโจมตีนี่เนี่ยไม่ใช่ critical hit นะครับเลยก็คือค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สีส้มหรือสีแดงนั่นถ้าจะเป็นสีส้มนะผมจะไม่ผิดถ้าไม่ใช่ถ้า damage ที่เราได้รับนะครับขึ้นเป็นสีขาวนะครับผมจะเพิ่ม combat readiness อีก 16% นะครับผมแล้วก็จะใช้งานได้แค่เทิร์นละครั้งนะครับผมนั่นก็คือว่าในเทิร์นที่ถูกโจมตีเนี่ยถ้าตัวเองโดนโจมตีโดยไม่ติดคริติคอลนะครับก็จะเพิ่ม Combat Readiness นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอโจมตีศัตรูเนี่ยด้วยสกิล1เนี่ยก็จะเพิ่ม Combat Readiness เหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือว่าเก่งนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูคนรีวิวดาเมจอีกทีนะว่าตัวคูณของสกิลเนี่ยมันแต่ละสกิลเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้ามาถือว่ามันเยอะเนี่ยก็จะถือว่าโกงมากนะเพราะว่าถึงเทิร์นเร็วแล้วก็ดาเมจเนี่ยสูงด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงถ้าไม่สังเกตการณ์ตามนี้행동게이지가최대 16% 증가합니다한턴에한번만발생합니다수인이되고싶은귀여운인간소녀슈는8월27일부터만나실수있습니다오늘도구독과좋아요잊지마세요고맙습니다ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ ขอโทษทีครับผม ขอโทษทีครับรีวิวโดยคร่าวๆนะครับของน้องชูนะครับผม
ความน่าใช้เนี่ยผมมองว่าเต็ม10นะครับผมให้ตอนนี้ผมให้ว่าไงดีรวมๆผมให้8ละกันนะคือเป็นตัวที่มีสกิลเร่งเทิร์นตัวเองนะครับผมโดยเป็นสกิลแรกด้วยนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่มีโฟกัสนะครับผมคือส่วนมากตัวละครที่มีแถบโฟกัสเนี่ยตัวละครตัวนั้นจะค่อนข้างเก่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเวโรนาไม้นะครับเวโรนาน้ำนะครับไวโอเลตนะครับหรือเรมแนนต์ไวโอเลตนะครับผมจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีกิมมิกในการเล่นนะครับซึ่งชูเนี่ยเวลาใช้สกิลที่2นะครับผมถ้ามีโฟกัสนะครับอยู่ที่5อันนะครับผมก็คือจะใช้โฟกัสทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็เพิ่มจอกอีก 20% ซึ่งสกิลที่2ก็จะกลายเป็นจอกอ 50% ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตสกิลคูลดาวน์สกิลที่2เนี่ยนั่นก็คือพอถึงเทิร์นต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สกิลที่2ได้อีกนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยก็เป็นสกิลประมาณกึ่งซับนะครับผมก็คือดาเมจที่เห็นเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยทั้งทีมนะครับลดอัตราการโดนโจมตีคริติคอลด้วยนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนสกิลแรกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเพิ่มเทิร์นให้ตัวเองนะครับผมเสร็จแล้วอาร์ติแฟกต์นะครับผมคือถ้าชูในสายอาร์ติแฟกต์ตัวเองด้วยเนี่ยก็คือถ้าโดนโจมตีไม่ติดคริเพิ่ม CR ตัวเองนะครับผมเร่งเทิร์นตัวเองนะครับแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยด้วยสกิลหนึ่งก็เร่งเทิร์นตัวเองอีกนะครับผมคือถ้าเน้นหลักๆผมอาจจะเน้นที่เป็นทีมถึกนะครับก็คือเน้นเป็นสปีดแล้วก็เน้นเลือดนะครับผมอาจจะมีเอฟเฟกต์รีซิสแตนต์บ้างนะครับแต่ผมว่าหลักๆก็คือสปีดกับเลือดเนี่ยอันนี้ต้องมีแล้วนะครับผมอารมณ์เหมือนคล้ายๆเป็นพวกวอริเออร์ที่เน้นถึกๆเช่นอาเลนเซียอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละธาตุนะยังไงเดี๋ยวถ้าตัวละครออกมาเดี๋ยวผมคิดดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะเปิดดีไหมเพราะตอนนี้ทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีนะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ